โขมดีกว่าเอาแล้วดูจังหวะนี้ไม่มีธงไม่มีธงบุญเยอะมากมาการันต์บอลยิงเจาะประตูต่อศูนย์ครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2นาทีเท่านั้นหนีไป3ประตูต่อศูนย์ผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวคอแหบภาพนี้นะครับเดี๋ยวขอเลยนะภาพช้ามาอีกทีครับสวยงามที่สุดครับโอ้พิชชี่กรรมการไม่ยกธงโอ้โหไม่ล้ำครับไม่ล้ำดูดีครับโอ้โหแลมพาร์ดนั่งแล้วอ่ะโอ้โหดูครับผมแลมพาร์ดบอกเลยมาแมตช์แรกเจอแมนยูครับขี่ไป 3-0 ผมว่าต้องหนักละฮะในการจะซื้อก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ลำบากดูกันอีกทีครับดูอีกทีครับภาพช้าขึ้นหน้าจอแล้วนะครับโอ้โหนี่คือมิติใหม่ครับภาพเราก็มีให้แล้วดูจังหวะวางบอลดีไหมไม่ล้ำหน้าแล้วแลนฟอร์ดครับอาศัยประสบการณ์ครับนี่สิว่า 250,000 คุ้มแล้วดูคนที่เปิดเบลคนที่เปิดคือใครครับใครครับปอป้องมาครับมันมีประโยชน์นะแม้วันนี้เขาจะเลี้ยงผ้าแม้วันนี้เขาจะโชว์ท่ากากากแม้วันนี้เขาจะทำนู่นทำนี่ที่ไม่ถูกใจแต่วันนี้ป๊อกบาแอซซิสแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วก็มาคาร์ลสปอร์ตมีลุ้นแฮตทริกในเกมนี้ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่คือความสนุกสนานถ้าชอบใจไม่ขออะไรมากครับกดเลขหนึ่งให้เราด้วยชอบการพากแบบนี้ส่วนห้องนู้นครับก็เป็นโศกนาฏกรรมเนาะเชลซีนะครับเป็นไงฮะเขาจะหาว่าเราส่งไปย้อนเยอะหรือเปล่าก็คือจังหวะมันพอดีอ่ะคือส่งไปปุ๊บ30เลยปัญหาตอนเนี้ยไม่ส่งกลับมาหรือว่าพี่บิชชี่ออกไปปุ๊บทีมเราเล่นดีขึ้นมานักนี่คุณกำลังจะบอกว่าวันจันทร์หน้าไม่ต้องมาเนี่ยเราบอกพี่บิชชี่เพิ่งกลับมาอาจจะ40พี่บิชชี่ก็ลองตกลงพวกเราจะเล่นกันเองใครไม่มาไม่ได้เลยว่าพวกเราเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหคือต้องบอกว่าคือมันขาดจ่าฝูงเลยไหมขออีก3แมตช์สิมันต้องยิงอีก2ลูก3ลูกก็แมตช์นี้ก็50ไลน์เซอร์ลิงก็แฮตทริกคือถ้า60เพราะว่าพรุ่งนี้แดมผ่าจะลาออกได้ไง